ครับทำไมคนดูไม่ขึ้นเอาขึ้นแล้วคิดถึงทุกคนมากๆเลย600 1,200แล้วเป็นไงบ้างฮะวันนี้บังเอิญรักมานะครับ4ทุ่ม25ช่อง GMM 25นะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยฮะไอ้ด้าวความรักคืออะไรฮะ อ้าวพี่มินอย่าลืมดูบังเอิญรักนะครับเราดูเอพีทวันนี้จะมีเอพีทตินแล้วก็ตินแคนครับที่มีแบบไอ้นั่นน่ะทำอะไรกำลังรอดูซีรีส์บังเอิญรักครับเห็นทุกคนบอกว่าคิดถึงเหมือนกันเลยมาไลฟ์ครับเฮลโลอินโดนีเซียอุ้ย 3,000 คนแล้วเขินคนดูเยอะจังรอนานแล้วคิดถึงทุกคนมากมากครับซินจาวชอบมากเลยบังเอิญรักขอบคุณมากครับน่ารักเหมือนกันนะครับมาเชียงใหม่วันไหนน่าจะพรุ่งนี้ตอนเสร็จงานครับอันนี้ผมน่าจะใช่นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นไงนี่ประกาศมีตติ้งไปแล้วครับมีใครจะไปมีตติ้งไหมไม่ดูเลือดข้นเหรอผมดูย้อนหลังครับตอนนี้อยู่ที่ EP 8อยู่เลยสวัสดีครับพี่เบลเล่นคนนี้สุดยอดนะไลฟ์นานยังคะใครรู้บอกทียังครับเพิ่งประมาณไม่ถึง2นาทีเลยครับเมื่อไหร่จะถึงเวลาช้าจังอีก10กว่านาทีใช่มั้ยเนี่ยเอ้ยกี่โมงเนี่ยตอนนี้อีก25นาทีครับพรุ่งนี้หนูไม่ได้ไปอ่ะสวัสดีครับออลลาวเพื่อจะต่อมหาวิทยาลัยไหนเหรอจริงๆอ่ะอยากเข้ามสวครับก็น่าจะไปยื่นขอแล้วก็จริงๆอยากเข้าดิเทศจุฬาครับแต่ไม่รู้ว่าจะเก่งพอหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าชอบตอนเอ็ดดีดหน้าผากพีทอ๋อสิไอ EP แรกๆใช่ไหมที่ปั่นจักรยานไปรับรักพี่นะรักเหมือนกันครับวันนี้มาฉากฟินๆป่ะต้องรอครับต้องติดตามอย่าลืมดูนะครับทุกคนงานพรุ่งนี้เพิ่มได้กี่โมงลูกน่าจะขึ้นเวทีน่าจะมา10โมงครับอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นพี่เมินแชทผมว่าเอาจัดกันจะมีภาค2ต่อเลยไหมครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามีโอกาสนี้อยากให้มีครับเข้าธรรมศาสตร์ก็อยากเข้าวารสารครับผมอยากเข้าหลายอย่างมากตอนนี้ช่วงตัดสินใจพรุ่งนี้จะไปทันไหมคิดถึงครับมินกะลาบาฮะวันนี้ไปเรียนเป็นไงได้เรียนป่ะได้เรียนสิทำไมหน้าผมเป็นคนแบบนั้นเหรอเป็นคนเหมือนไม่คนไม่ตั้งใจเรียนอ่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปอ่ะไม่เป็นไรครับแค่คิดถึงกันก็พอแล้วครับ ไม่น่าหลงเข้ามาดูบังเอิญรักเลยตอนนี้รักมากอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบซีรีส์เรากันขนาดนี้ฮะทำไมยิ้มแล้วโลกการสีชมพูสีเดิมใช่ไหมเขาเล่นครับพรุ่งนี้มาชมกินข้าวกินแล้วครับผมพี่แอมรออยู่ที่จุฬานะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าเดี๋ยวก็ไปหานะครับจะจบม .6 แล้วใช่ไหมใช่ครับเหลืออีก3เดือนครับผมเพื่อนพี่จะตั้ง
พื่อนพี่จะตามไปมีตติ้งที่โซขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่เบลมีใครมามีตติ้งที่กรุงเทพไหมครับขยับหน้าเข้ามาใกล้เต็มจอหน่อยบอกเราสิเราต้องไปเกาหลีไหมให้เราไปหรือเปล่าจะมาไหมอ่ะพี่รักเอนะแต่รักเพิร์ดมากกว่าขอบคุณครับรักทุกคนเหมือนกันนะครับไม่มีภาษาเกาหลีด้วยอันยองอาชโยไปใช่ไหมพี่เพิร์ดเล่นเป็นเอน่ารักมากขอบคุณครับผมวันนี้ร้องเพลงอะไรดีร้องเพลงอีกแล้วครับวันนี้คนดูเยอะจังเลยเขินแล้ว 5,900 คนจองบัตรมีตวันไหนเหรอครับยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดนึงนะน่าจะเร็วๆนี้อ่ะครับไม่น่าจะภายในเดือนนี้ไม่ก็เดือนหน้าครับผมชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงนะคะคำตอบที่ชอบผู้หญิงครับพี่เพิร์ดจะนอนตอนไหนครับเดี๋ยวดูบังเอิญรักเสร็จแล้วดูเลือดคนต่อแล้วค่อยนอนครับเดี๋ยวพี่เอิร์ดถึงกรุงเทพแล้วเหรอขอกู้หน่อยใครติดงานก็ไม่เป็นไรนะครับแค่คิดถึงงานก็พอแล้วครับผมถามว่าแบบนี้ไม่รักได้ไงชูครีมอยากเจอพี่เพิร์ดบ้างเลยอยากเจอเหมือนกันครับผมเปิดเทอมวันไหนเปิดวันที่17ที่ผ่านมาครับแต่เพิ่งไปมาวันที่18ครับก็วันเนี้ยใครฆ่าประเสริฐใช่สงสัยมากตอนนี้พรุ่งนี้อยากไปหาแต่ไม่ว่างอะแง่ไม่เป็นไรนะครับเจองานหน้าได้ครับผมถึงหน้าแล้วจ้ะเงียบเลยไม่สนใจพี่ตอนแรกกะจะไปรับแต่ไม่ไหวยังง่วงนอนก็เลยกลับมารอดูรักดีกว่าเลื่อนคนจบแล้วนะพี่ใช่ครับผมดูในย้อนหลังอ่ะส่วนใหญ่ดูในไลน์ทีวีอ่ะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบดูบังเอิญรักสดประมาณกี่ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะติดงานนะครับก็คือแบบไปงานพวกงานเสร็จจะกลับมาไม่ค่อยทันแบบอีตอนหลังๆแบบนี้ครับทำไมวันนี้คิ้วสวยตรงนี้ผมคิ้วแหว่งอ่ะทุกคนมีใครสังเกตไหมจะสปอยเลทคนไม่ฟังเพิร์ส17หรือ18ครับมีนานี้18ครับผมสบายดีฮะเพิร์สอังเจอร์ใช่ไหมอ่ะพรุ่งนี้เจอกันที่เพิร์สได้ครับมาเจอกันนะครับไม่มีเวลาไปหาเลยไม่เป็นไรครับคิดถึงกันก็พอแล้วครับคิดถึงเหมือนกันอุ้ยไม่คนดูวันนี้เยอะจังเลย7,000เขินใครฆ่าประเสริฐอะพี่ถ้าผมเดานะฮะผมว่าใครดีแจ็คกี้เล่นเป็นใครอะจำชื่อไม่ได้เพิ่งเกิดวันที่เท่าไหร่เหรอครับ20 มีนาครับผมบอกฝันดีหนูฝันดีครับผมหยอดเก่งไปฝึกสกิลมานะครับเขินเก่งเดี๋ยวพี่ยินดีคิดถึงไม่เจอนานผมชอบพี่มากผมก็ชอบทุกคนเหมือนกันนะครับหนูจะเอาน้องเข้าเซนดอร์แล้วค่ะดีครับผมไม่ได้เป็นรุ่นน้องแต่จะทันหรือเปล่าเนี่ยผมอีก3 เดือนผมจบแล้วนะพรุ่งนี้เรียนพิเศษไม่ได้ไปตั้งใจเรียนนะครับผมประเสริฐค่าตัวเองทำผมทรงชีชิคเฮ้ยหลอกเกินไปใจไม่ดีอย่าชมอย่าแซวอย่าชมเลยครับเขิน
ไม่อยากเจอหรอกได้นะพี่ยินดีก็แค่รู้จักกันมา5-6 เดือนนะครับเวียดนามเลยไทยแลนด์ไทยแลนด์เลยเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็งูปลาไปนะจบม.6พร้อมกันเลยเพื่อนเคยขอกำลังใจสอบเข้าม.4หน่อยขอให้สอบได้นะครับอยากเข้าที่ไหนก็ขอให้สมหวังนะครับผมอย่าลืมดูบังเอิญรักนะครับทุกคนเนี่ยผมรอบังเอิญรักไม่มีอะไรทําเห็นทุกคนบอกว่าอยากให้ผมมาไลฟ์ก็เลยมาไลฟ์คิดถึงทุกคนมากน้องทําหน้าน่ารักหน่อยทําไงดี ตาพี่หวานมากเพื่อชอบกินอะไรกินได้ทุกอย่างเลยครับแต่ถ้าชอบนะกะเพราไข่ดาวฮะต่อไหนครับมอสวอครับ 8,000 แล้ว ทำไมวันนี้คนดูเยอะจังเลยเขินใส่ตังหูแบบนั้นก้าวใจมากพี่ทำหน้าหมาดหมาดให้ดูหน่อยงงครับพี่เรียนสายอะไรสายศิลป์ศิลป์ภาษาไอ้ศิลป์คำนวณครับพี่เพิร์ดแพ้อะไรบ้างเราแพ้รักทบแหละงงตามไม่ทันผมซื้อบื้อนะมาไลฟ์บ่อยๆหน่อยถ้ามีโอกาสว่างๆบ่อยๆจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยฮะทำไมไลฟ์ก่อนซีรีส์ออนแอร์คิดถึงด้วยแล้วก็อยากจะชวนทุกคนไปดูซีรีส์ด้วยไงฮะทำหน้าเกี่ยวกันสอนคณิตเราหน่อยคณิตผมนี่อย่าพูดถึงเลยดีกว่าพรุ่งนี้มีใครไปบ้างอะครับชอบแกะกุ้งไหมครับก็แกะให้พีทคนเดียวครับผมยอหน่อยแล้วกันน้องเพิร์ดน่ารักเหมือนกันครับผมเพื่อยูโซน่ารักมากอยู่รู้ตัวไหมไม่มีแต่คนชมเขินทุกคนก็น่ารักนะครับคนดูถึง10,000ทำอะไรดีให้ทำอะไรดีครับคนดูถึง10,000ให้ทำอะไรดีพี่ติดสอบแต่สู้ๆนะครับผม9,000แหละ10,000คนทำอะไรดีฮะเบื่อแล้วทำหน้าน่ารักเปลี่ยนเป็นหน้าเปลี่ยนเป็นทำหน้าที่รักแทนได้ปะแอดออนแล้วนี่ขี้หยอดกันนะครับไม่น่าบังเอิญมาดูเลยดูแล้วติดบังเอิญรักอะฮะร้องเพลงว่าแล้วผมว่าแล้วร้องเพลงให้ฟัง9,400แล้วแจก iPhone X เงินหมดบัญชีแน่นอนครับจาก iPhone X เนี่ยร้องเพลงโซบาร์ด FC เอ้ยคิดถึงไม่เจอนานตรงนี้นะกำลังฝึกเพลงนี้อยู่แต่ยังเล่นไม่คล่องนะครับเพิ่งฝึกตอนเย็นนะถ่ายเพลงนี้เพลงไหนจำไม่ได้เพิ่งฝึกตอนเย็นเองอะ
ได้แค่นี้ครับมอสวอใกล้จิมเอ็มแบบใกล้ครับตึกน่าจะติดกันเลยให้ทายเพลงอะไรเพลงเมื่อกี้ฝึกตอนเย็นนึงอ่ะน่ารักเกินไปแล้วน่ารักเหมือนกันครับยิบอยู่ชอบมิโน่กับจีดากอนมากนะพี่เพิร์ดอยู่กับใครเหรอครับคนเดียวครับข้างล่างบ้านตอนนี้อย่าบอกนะเห็นใครอ่ะเพิร์ดน่ารักมากน่ารักเหมือนกันครับสวัสดีครับเซยผมหน่อยสิลูกบอกรักลูกบ้านออลาวหน่อยสิรักลูกบ้านออลาวนะครับยองเซโอหยุดน่ารักได้ไหมอ่ะถ้าหยุดน่ารักแล้วทุกคนจะรักไหมครับวันนี้ยอดเก่งงงตัวเองทำไมถึงชอบด่าปอนอันต้องถามพี่นิวครับพี่นิวนี่ให้ด่าปอนอย่างเดียววิส10,000แล้วเพลงอีฟยูใช่ไหมฮะใช่ครับตะกี้ผมจะฝึกทั้งเพลงอ่ะแต่มันยากมากเลยได้แค่ท่อนแรกนะหนูทำให้พี่เพิร์ดหนูหนักมากขอบคุณครับครบ10,000แล้วผู้หญิงชุดไทยเดี๋ยวอย่าเล่นแบบนี้ผมกลัวแล้วไฟบ้านยิ่งติดๆดับๆนะร้องเพลงเขินอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยผมว่าใครอยู่ข้างหลังอะพี่ยังไม่จบใช่ไหมครับผมเดี๋ยวจะไม่ไลฟ์แล้วนะกลัวจริงๆแล้วนะเนี่ยจะหนีเพื่อไปดูบังเอิญแล้วกันนะเหมือนจะไปเหมือนกันเนี่ยครับเหลือ10 นาทีอยากดูตอนนี้มากเอ้กับเพิร์ดต่างกันมากอ่ะเพิร์ดน่ารักเอ้ไม่น่ารักอ่ะครับเวลาเพิร์ดเขินน่ารักก็พวกพี่อ่ะทำให้ผมเขินได้เจอพี่เซนบ้างหรือเปล่าก็มีเจอบ้างครับเพิ่งเจอไปวันงานล่าสุดครับที่ไปถ่ายแบบมาครับก็อยากให้ติดตามไอ้แมกกาซีนน่าจะโอเคแมกกาซีนนะครับแล้วน่าจะมีเร็วๆนี้ออกมาครับพี่เพิร์ดอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านครับเอเกี่ยวกาดแต่เพิร์ดไม่เกี่ยวกาดนะครับ ต้องร้องเพลงจริงใช่ไหม แกเซฟไลฟ์ด้วย ผมเวลาผมดูไลฟ์เสร็จอะเวลาไลฟ์เสร็จแล้วเซฟไลฟ์ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วกลับมาดูผมเขินตัวเองมากเลยดูแบบแล้วก็ต้องลบทุกครั้งเลยนะ หลงรักมากขึ้นทุกวันขอบคุณนะครับเอดูชอบทำหน้าดูตลอดเวลาเหมือนกันไหม อ่านเมนต์ดูหน่อยค่ะเอโคสเปคพี่เลยร้องเลยพี่ร้องฟังผมว่าแหละหาเพลงกันหนึ่งร้องเพลงไม่พอนะครับทุกคนก็อาจจะโหนกหูหน่อยขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยทีนี้แล้วไงอันนี้เพลงเก่าหน่อยนะครับรุ่นพ่อแม่หน่อยฮะอยู่ในห
ัวใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกคือไรโปรดชะใจโปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังค้างคาใจเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอเพียงแค่คำนี้อยากเย็นเหลือเกินให้เธอได้รู้เมื่อเธอคิดดูก็อยู่เพียงแค่ใจได้แต่รอแต่รอใจโปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังค้างคาใจจะบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ทนทรมานวอนให้ฝันช่วยบันดาลภายในใจให้ตัวฉันมีกำลังจะพูดไปเอ่ยความในใจจากใจนี้รักเพียงเธอมายาวนานพอจะบอกมันสั่นสะท้านไม่ไหวแล้วตัดจบก่อนแล้วกันพอเลยเป็นคนร้องเพลงแล้วเขินมากครับร้องเพื่อนทุกคนเลยนะเนี่ยฟังทีใจสั่นเลือกเพลงให้แฟนคลับเลยใช่ไหมเนี่ยวุ้ยปวดหัวเลยหน้ามืดแก้มเป็นก้อนเลยอยู่ไว้ไปถึงแกนโลกอะครับแก้มผมเนี่ยรู้สึกโดนบอกรักเลยร้องไม่พอเขินมากทุกคนดีมากลูกฝันดีแล้วคืนนี้เดี๋ยวดูเอ้ยอีกกี่นาทีเองครับตอนนี้4ทุ่ม16แล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนจะไปดูบังเอิญรักแล้วเขินจนเขินจริงๆเขินมากๆด้วยผมเขินทุกคนมากเลยจะบอกให้ครับร้องเองเขินเองวันนี้จะได้โลชั่นไหมคะติดตามครับผมอีกไม่กี่นาทีทุกคนก็จะได้ดูฮะยิ่งอันคัทนี่ยิ่งสุดยอดเลยครับยิ้มแล้วมองกล้องหน้าบานจริงเพราะมากขอบคุณครับอย่าอวยผมมากพี่เขินหนูก็เขินเธอเคี้ยวข้าวสีอมไว้คือแก้มผมนี่จะย้อยไปถึงดาวอังคารแล้วตอนเนี้ยเออใช่ครับผมจะถามดาวที่มีแฟนคลับเวียดนามซื้อให้นี่คือเขามันคือดาวอะไรครับสมมติถ้าวันหนึ่งเราแบบเรามีจรวดเราจะไปดาวเราได้ไหมไปดูบังเอิญรักกันเตรียมตัวนะครับอีกไม่กี่นาทีอย่าลืมดูบังเอิญรักกันด้วยร้องต่อสิพี่เฟิร์สไม่ไหวแล้วอ่ะเสียใจอ่ะไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับแค่คิดถึงกันก็ดีใจแล้วครับผมภาษาเกาหลีมาอีกแล้วอันยองอาเซียวมาช้าฟังพี่ร้องเพลงไม่ทันไม่ลองกันนะเขินมากเลยได้นะที่พันทิปอะเรื่องดาวคือเขาซื้อกันให้บ่อยไหมครับพี่ดาวพี่เพิร์ทน่ารักทุกคนก็น่ารักเหมือนกันครับเขาจะรอดูพร้อมตัวเองอย่าลืมไปดูบังเอิญรักนะครับใกล้แล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีตอนนี้น่าจะเป็นพี่ซันนี่อยู่
พรุ่งนี้เจอพี่เพิร์ดพรุ่งนี้ครั้งแรกแง่อ่านทีพี่เพิร์ดพูดภาษาอีสานให้ฟังหน่อยหนึ่งคำไม่ภาษาอีสานพูดไงฮักฮักกันมาแต่โดนแล้วนี่มา พรุ่งนี้เจอกันนะเพิร์ดเจอกันครับยิ้มแก้มบานทะลายด้วยเราอาจเจอกันที่เกาหลีนะได้ครับพรุ่งนี้ไปกี่โมงขึ้นไปที10โมงครับทุกคนครับเป็น K อินโดนีเซียอ่านถูกไหมอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นคนที่2ที่มีในไทยนะอ๋อดาวอ่ะครับผมขอบคุณมากครับพี่ซันนี่ยังไม่ไปเลยอย่าไล่พี่ซันนี่นะเป็นคนจังหวัดไหนกรุงเทพครับเป็นคนจีนพี่เพิร์ดน่ารักมากน่ารักเหมือนกันสรุปแล้วทั้งไลฟ์มีแต่ชมกันไปชมกันมาใช่ไหมเนี่ย We love you เพิร์ด Thank you พรุ่งนี้มีรวมไหมน่าจะมีรวมครับอยากเจอพี่เพิร์ดสักกันซินเจ้าครับซินเจ้าอยากให้มาอุดรธานีบ้างอ่ะจะได้ต้อนรับถึงสนามบินเลยถ้ามีโอกาสจะไปนะครับทำไมน่ารักขนาดนี้อีกกี่ตอนบังเอิญรักจะจบค่ะน่าจะประมาณ4ตอนนะครับประมาณมี14 EP ครับตอนแรกก็เหมือนจะมี12ครับแต่เหมือนจะพี่นิวตัดแล้วมันยาวขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เลยเป็นมา14แล้วว่า15นี่แหละครับ14ประมาณนั้นเอาจริงนะผมเล่นซีรีส์บังเอิญรักไว้เนี่ยต้องดูพร้อมทุกคนนะถึงจะแบบดูแล้วเข้าใจว่าฉากไหนมาต่อกันอะไรแบบนี้ครับเพราะปกติเวลาถ่ายวันนึงมันก็สลับไปซีนวันนี้ EP 1 EP 11อะไรแบบนี้มันจะสลับกันบางทีผมมันก็โดดด้วย เดี๋ยวจะเจอกันในจอลูกเขยรอเลยได้ครับผมทำไมหล่อจุงขอบคุณครับกี่โมงแล้วอ่ะ21แล้วอีก4นาทีครับพี่ซันนี่ไปยังอ่ะทำไมตัดแล้วยาวขึ้นไปถึงว่าเวลาถ่ายใช่ไหมครับก็คือว่าอย่างคิวนี้ถ่าย EP 1แล้วก็ EP 5แบบนี้มันจะไม่ต่อกันอย่างหอเอถ่ายหอพีทแบบนี้ครับแล้วบางทีพอซีนมันออกมาไม่ตรง EP กันนะมันก็จะผมมันก็จะโดดๆหน่อยฮะอันนึงเดินเข้าห้องน้ำผมยาวออกมาผมสั้นแบบนี้ครับฝันดีครับผมอย่าไล่พี่ซันนี่นะสงสารพี่เขาจบม .6 ต่อไหนครับน่าจะมสวครับแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าจุฬาเหมือนกันครับผมรอมานานไม่อยากให้มีวันศุกร์วันเดียวยอดดอยของเพื่อนขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆที่แบกกล้องกันมากครับขอบคุณครับผมพี่ซันนี่ไม่ยอมไปเพื่อนอย่าไล่พี่ซันนี่พี่เพิร์ดเปิดเทอมวันไหนครับ17ครับผมของผมมันมีหยุดช่วงคริสต์มาสด้วยครับเขาเลยแบบเลื่อนมาเปิดเร็วฮะอ่านไม่ทันแล้วต่อคณะอะไรครับนวัตกรรมไม่ก็นิเทศไม่ก็วารสารครับมันอันเดียวกันหมดเลยครับแต่ใช้คนละชื่อฮะรักอะไรไม่มีวันจางรักจางๆไม่มีวันเลือนน่าไม่อยากจุกะฟันดาอินโดร้องเพลงให้ฟังหน่อยร้องไปแล้วอ่ะเขินไม่ไหวแล้วคิดถึงทุกคนครับผมจิตติดเพ้อจนแม่ว่าโรคจิตโอ้ขนาดนั้นเลยครับพี่ซันนี่ไปแล้วบอกเลยนะจะขึ้นมาดูซีรีส์แล้วคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะเห็นในทวิตบอกให้ผมมาไลฟ์ครับผมว่าวันนี้ว่างพอดีก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนนะคิดถึงเหมือนกันเพ้อดูซีรีส์กี่คนคืออะไรครับ
เราจะนกบัตรวีนไหมขอให้ได้นะครับขอให้ได้รักมากนะรู้ไหมรักเหมือนกันครับอย่าเอาหน้ามาใช้เกาะจอใจสั่นหมดแล้วอ่านไม่เห็นแล้วทำปากจู๋หน่อยถ้าว่างจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับทุกคนคิดถึงทุกคนมากมากปกติอยู่ที่งานก็จะคุยกันได้ประมาณ10 นาทีอยากไลฟ์นานๆนะมีซีรีส์บังเอิญละคิดถึงเพิร์นมากๆนะมาไลฟ์บ่อยๆได้ครับถ้ามีโอกาสหรือว่าว่างจะไลฟ์บ่อยๆนะครับติดเพิร์นตอนต้องเอามาขึ้นเพิร์นหลังแทบทุกแอปเลยขอบคุณครับผมไลน์นี้ก็จะมีการชมกันและกันนะครับไป25แล้วนี่เดี๋ยวไปแล้วนะครับทุกคนจะไปดูซีรีส์บังเอิญรักแล้วก็ทุกคนอย่าลืมดูนะครับย้อนหลังที่ไลน์ทีวีด้วยนะอย่าลืมนะเคยดูซีรีส์กับใครมีแม่ดูอยู่ครับแม่นี่ตามทุกตอนครับผมพี่เพิร์นมาเที่ยวหน้าหน่อยจีได้ครับถ้ามีโอกาสจะไปนะครับผมมาแล้วไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันครับเราไปดูซีรีส์บังเอิญรักก่อนเจอกันครับ